จากสหรัฐอเมริกานะคะไปอยู่ทางฝั่งยูเครนรัสเซียกันบ้างล่าสุดมีนายพลของทางฝั่งยูเครนค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่าจริงๆมีแผนการลอบสังหารประธานาธิบดีของรัสเซียนี่หลายครั้งนะคะโดยตามรายงานข่าวกรองทางทหารของยูเครนเพราะว่ามีการพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียหลายครั้งแล้วค่ะแต่อย่างที่คุณเห็นพวกเขาทำไม่สำเร็จนี่คือคำกล่าวของนายพลคิริโลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารกล่าวกับสื่อออนไลน์นิววอยซ์ของยูเครนคำว่านายพลคนดังกล่าวค่ะไม่ได้ให้ข้อมูลว่าคำกล่าวอ้างของเขามีพื้นฐานมาจากอะไรนอกจากนี้เขายังไม่ได้ให้ข้อบ่งชี้ว่าหน่วยสืบราชการลับหรือหน่วยข่าวกรองอื่นๆของรัฐบาลในกรุงเคียฟอาจเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวหรือไม่ค่ะนายพลบูดานอฟมีชื่อเสียงในเรื่องของการยั่วยุซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยาของเขารัฐบาลเครมลินตอบโต้คำกล่าวนั้นดิมิทรีเปสคอฟโฆษกชี้แจงอย่างชัดเจนว่าความปลอดภัยของสุภาพบุรุษหมายเลขหนึ่งในรัสเซียได้รับการรับรองอย่างดีค่ะภัยคุกคามจากรัฐบาลของยูเครนเป็นที่ประจักษ์เด่นชัดเขากล่าวกับทัสสำนักข่าวของรัฐในมอสโกขณะที่บูดานอฟเองก็ยังคงราดเชื้อเพลิงลงในกองไฟค่ะด้วยกล่าวว่าปูตินไม่ใช่บุคคลประนีประนอมที่ทุกคนในชนชั้นสูงของรัสเซียให้การยอมรับอีกต่อไปแต่เนื่องจากเขาอยู่ในอำนาจมานานกว่า20ปีรัสเซียจึงกลัวที่จะสูญเสียเขาไปเช่นเดียวกับการจากเหตุการณ์หลังการเสียชีวิตของเผด็จการโซเวียตโจเซฟสตาลินในปี1953ทั้งนั้นสำหรับผู้คนในสหภาพโซเวียตแล้วเสมือนโลกทั้งใบของพวกเขาพังทลายลงและพวกเขาไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารกล่าวค่ะแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครรับรู้เกี่ยวกับการพยายามลอบสังหารปูตินนายพลบูดานอฟเคยอ้างเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี2022ว่ามีการพยายามลอบสังหารปูตินเพียงไม่กี่วันหลังจากรัสเซียบุกโจมตียูเครนและว่ากันว่าผู้ก่อการเป็นชายจากคอเคซัสอย่างไรก็ตามบูดานอฟไม่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างของเขาได้ค่ะตัวเขาเองก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะอยู่หลายครั้งแล้วก็พยายามที่จะยั่วยุให้เกิดเรื่องของประเด็นสงครามทางการเมืองระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยนะคะพูดถึงยูเครนหลังจากที่วอลเดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นได้มีการประกาศบังคับเรื่องของกำลังพลให้ชายชาวยูเครนนั้นเข้าสู่การเกณฑ์ทหารเพื่อเข้าร่วมพลกับกองทัพเนี่ยจะเห็นว่ามีการหลบหนีของผู้ชายชาวยูเครนอยู่บ่อยครั้งตัวเลขล่าสุดนะคะจากข้อมูลของหน่วยงานป้องกันชายแดนยูเครนระบุว่ามีผู้ที่เสียชีวิตมากกว่า10รายจากการพยายามหนีทหารโดยการข้ามแม่น้ำไทซาซึ่งทอดตัวยาวจากชายแดนตะวันตกของยูเครนไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ล่าสุดนี้ค่ะสำนักงานสอบสวนแห่งรัฐของยูเครนมีการเปิดเผยว่าทหารยูเครนถูกเจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนของยูเครนยิงเสียชีวิตในระหว่างการต่อสู้ขณะที่พยายามจะหนีทหารเพื่อข้ามชายแดนออกนอกประเทศไปอย่างผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่นะบอกแบบนี้ว่าช่วงจังหวะหนึ่งนะสังเกตเห็นผู้ชายคนนี้พยายามจะเดินเท้าลักลอบข้ามไปที่มอลโดวาจากแคว้นโอเดซ่าทางตอนใต้ของยูเครนจึงจับกุมเอาไว้ทันทีแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นเขาพยายามที่จะหลบหนีแล้วก็มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการใช้อาวุธยิงตอบโต้ซึ่งประเด็นเรื่องนี้นะคะกำลังมีการเปิดการสอบสวนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นการที่ยิงไปก่อนหรือว่ายิงสกัดกันแน่ค่ะค่ะจากประเด็นสงครามนะคะรัสเซียยูเครนก็มีหลายฝ่ายแล้วค่ะพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการเสนอสันติภาพนะคะว่าควรจะเกิดขึ้นสักทีค่ะออบานนายกรัฐมนตรีของฮังการีก็ได้มีการเสนอแผนแก่ผู้นำสหภาพยุโรปค่ะเพื่อแก้ไขสงครามรัสเซียและยูเครนหนังสือพิมพ์มักย่าเนมเซตของฮังการีรายงานโดยอ้างถึงข้อมูลจากนายบาลาสออบานที่ปรึกษาทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานของฮังการีโดยบอกว่าทางนายกรัฐมนตรีได้มีการนำเสนอแผนสันติภาพต่อบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปไปแล้วโดยส่งจดหมายถึงผู้นำของสภายุโรปเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาประสบการณ์จากภารกิจรักษาสันติภาพระยะแรกและข้อเสนอของฮังการีซึ่งแนวทางก็คือการประเมินสถานการณ์อย่างสมจริงเป้าหมายที่สมจริงและกำหนดเวลาที่เหมาะสมทางนี้ที่ปรึกษาได้ระบุค่ะว่าเรื่องนี้มีคู่สงครามอยู่2ประเทศก็คือยูเครนและรัสเซียรวมถึงอีก3หรือ4มหาอำนาจขนาดใหญ่หรือขนาดกลางที่สามารถมีบทบาทชี้ขาดในการเป็นตัวกลางได้ทั้งสหรัฐยุโรปจีนและทูเคียซึ่งจนถึงขณะนี้พวกเขาได้ช่วยให้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางการค้าธัญพืชในทะเลดำได้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศแรกและถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสันติภาพอย่างแท้จริง
ที่ปรึกษากล่าวเสริมต่อค่ะว่าจีนและทูเคียมุ่งมั่นจะสร้างสันติภาพดังนั้นจึงสามารถเป็นตัวกลางที่มีศักยภาพได้ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติภาพดังนั้นหากเขาได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งเขาจะสามารถสร้างสันติภาพได้เองในไม่ช้าแต่ยุโรปและรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันกลับยังคงสนับสนุนให้ดำเนินสงครามต่อไปทั้งนี้หากยุโรปต้องการสันติภาพต้องการมีเสียงที่เด็ดขาดในการยุติสงครามและยุติการนองเลือดยุโรปต้องพัฒนาการดำเนินการเปลี่ยนทิศทางทันทีทั้งนี้เมื่อวันที่2กรกฎาคมค่ะนายกรัฐมนตรีออบันได้เดินทางไปยังยูเครนเพื่อพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนและเรียกร้องให้เซเลนสกีหยุดพักหยุดยิงจากนั้นจึงเริ่มการเจรจาแต่หลังจากนั้นค่ะออบันก็เดินทางไปเยือนรัสเซียแบบไม่แจ้งล่วงหน้านั่นก็ทำให้ยูเครนและสหภาพยุโรปไม่พอใจที่ไม่มีการแจ้งใดๆเลยพร้อมเน้นย้ำค่ะว่าฮังการีไม่มีอำนาจในการเจรจาในนามของสหภาพยุโรปหรือยูเครนซึ่งออบานก็ยอมรับเช่นกันว่าฮังการีไม่มีอำนาจเจรจาสันติภาพแต่ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่สร้างสันติภาพที่ดีได้ค่ะขณะเดียวกันบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปก็กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการจำกัดอำนาจของฮังการีในฐานะประธานสภายุโรปหลังจากที่ออบานไปพบกับปูตินของรัสเซียและจากนั้นออบานก็เดินทางไปจีนซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียมายาวนานโดยผู้นำสหภาพยุโรปกำลังวางแผนที่จะคว่ำบาตรการประชุมสุดยอดด้านกิจการต่างประเทศที่สำคัญที่จะจัดขึ้นที่ฮังการีในวันที่28และ29สิงหาคมนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของการเปิดเผยเนาะแผนสันติภาพเนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของหลายประเทศเองพยายามที่จะให้ยูเครนกับรัสเซียเข้าสู่โต๊ะเจรจาแล้วก็เรื่องของข้อตกลงต่างๆที่ได้มีการตกลงกันระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามันไม่ลงตัวแต่ล่าสุดนี้ค่ะหลังจากที่ทางด้านของผู้นำยูเครนโรมาเซนสกี้เนี่ยเดินทางไปประชุมสุดยอดนาโต้ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากกลับมาเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยเรื่องของการพูดคุยเนี่ย3ประเด็นเรื่องแรกเขาบอกว่าตัวเขาเองแล้วก็ยูเครนนั้นพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจากับทางการของรัสเซียแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จะมีการเจรจานั้นไม่ได้เกี่ยวเลยนะว่าถูกกดดันจากชาติตะวันตกหรือว่าไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการที่จะมีการรับเรื่องของอาวุธจากทางด้านของชาติตะวันตกประเด็นที่2ค่ะทางด้านของผู้นำยูเครนระบุชัดเจนเลยว่าจากนี้ไปยูเครนจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต25หน่วยแต่ปฏิเสธที่จะบอกว่าแล้วตอนนี้มีประจำการอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วก็อีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของกรณีที่ถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ชนะการเลือกตั้งและเป็นผู้นำสหรัฐภายใต้นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าจะมีการสนับสนุนยูเครนก็ต่อเมื่อเข้าสู่โต๊ะเจรจากับรัสเซียตัวของผู้นำยูเครนเองเนี่ยก็ยอมรับว่าณวันนี้เองไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นผู้นำของสหรัฐเขาก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับทางด้านของชาติตะวันตกค่ะก็การตัดสินใจครั้งนี้ถึงแม้จะไม่พูดตรงๆแต่ดูท่าทางของยูเครนนี่ไม่สามารถต่อกรกับรัสเซียได้นะนะคะรวมไปถึงอาจจะไม่เกี่ยวข้องนะกรณีที่โจไบเดนเรียกเซเลนสกี้เพราะเป็นปูตินเรียกผิดเรียกผิดเรียกผิดนะแต่ว่าคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตไปว่าคราวนี้ชาติตะวันตกเองหรือแม้กระทั่งอังกฤษเองเนี่ยได้มีการส่งมอบอาวุธให้เพิ่มแล้วก็มีการกำหนดของเรื่องเงื่อนไขว่าเมื่ออาวุธส่งไปให้ยูเครนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยูเครนเลยว่าคุณจะใช้อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ในการปกป้องประเทศตัวเองบางคนก็เลยมองว่าเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นเงื่อนไขทำให้ผู้นำยูเครนออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกับทางการของรัสเซียค่ะ